เอามาดูอีกคู่ดีกว่าค่ะทางด้านของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรอัลมาดริดคู่นี้ก็สนุกมากอืคู่นี้ก็คือยักษ์ยักษ์ยักษ์ฟาดกับยักษ์อ่ะแล้วมาดริดเนี่ยสมแล้วนะสมแล้วที่เขาเป็นเจ้าแห่งบอลถ้วยยุโรปเห็นด้วยครับเก่งจริงๆโอ้หตอนซิตี้นำก่อนนะครับแบร์นาโดหลอกยิงฟรีคิกแต่หลังจากนั้นนะครับแมนซิตี้เจออารมณ์เดียวที่ลิเวอร์พูลเจอรอบถีบแบบภาพจำยังต่อบอลเหมือนเดิมทุกอย่างเข้าคามาวิงก้ายิงแฉลบ โรลิโก้แซงสองหนึ่งเออภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างบอกแล้วก็ถึงบอกกันว่าอ๋อก็ไม่แปลกใจหรอกทรายมันเก่งขนาดนี้เออใช้จังหวะน้อยๆนะครับแต่ว่าแซงได้ใช่ค่ะแต่ว่าเป๊ปก็แซงกลับถูกแต่เป๊ปก็เคี้ยวงาเอาจริงถ้วยนี้เขาก็นะนใช่ไหมเสร็จเหมือนกันนะครับแซงกลับมาตีเสมอสองสองนะครับแล้วก็ยอสโกกวาดิโอโอ้โหฟิลโฟเท่นจริงสวยเลยใช่แล้วกวาดิโอยิงแซงสุดอง รูเจ็บเออใช่มีอาการมาเจ็บแล้วกวาดิโอยิงแสงสาค่ะนึกว่าจะชนะแล้วเฟเดบาไิได้กด3เท่าอีกใช่โหเลยบอกว่าเมื่อวานนี้เป็น2คู่ที่สรุยิงสคู่ที่เราได้ดู10ประตูอ่ะสุดยอดมากนะคะก็เดี๋ยวนัดที่2จะไปเตะบ้านของซิตี้ค่ะครับอ่ะก็วันพุธที่17เมษายนนี้ถามคู่ชมอีกเช่นกันคุณคิดว่าคู่นี้สุดท้ายนัดที่2ใครจะเข้ารอบ แอดบินปอันี้บอก <คน S 2> เลยเซตเซตี้คนก็ไปแซวฮาแลนด์เยอะบอกโหหายไปเลยอะไรอย่างงี้อ๋อเกมใหญ่ฮะเ,<ก>เจอลูด <ic> ิเกอร์เข้าไปใช่นะคะ,ะแล้วก็มาดูหลังเกมกันบ้างค่ะทางบ้านของเป๊ปโกเดโอล่านะก็บอกว่าเราเริ่มเกมได้ดีแต่ก็เป็นเรื่องยากในการบุกมาที่นี่พวกเขาป้องกันได้ดีแต่ความเร็วที่มีในแนวรุกมันก็น่าทึ่งมากแต่ว่าครื่งหลังเนี่ยลูกทีมของพวกเขาก็แสดงถึงบุค,คลิกที่สุดยอดนะเล่นได้แบบไม่ร้อนโรนแล้วก็ทําประตูได้ ท้ายสุดเนี่ยถึงแม้ว่ามาดิดรีเสมอได้นะคะสาในสนามแห่งนี้ต้องบอกว่าเรายอมรับเสมอนะต้องชนะเกมน้าเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้แลวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีแฟนบอลของเราด้วยก็จะต้องทําให้ได้ที่แมนเชสเตอร์ร่วมกับผู้คนของพวกเราสนุกเขาปิด,ป,ด,ป,ดปิดหลังคานะเฮ้ยเมื่อวานพอเราออกรายการไปเห็นบอกว่ามันมีกลุ่ม IS นี่กลุ่มไอซใช,ใช่คือ อเน,นี้ยคำขู่อะค่ะ,ะมาก่อนตั้งแต่ก่อนประมาณสักสามวันคือมันมีการขู่จากกลุ่มทางด้านของอผู้ก่อการร้ายประมาณว่าเนี่ยจะโจมตีการแข่งขนันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยในเกมใหญ่เพราะมันเป็นเกมใหญ่ทั้งคู่ไงแล้วสุดท้ายเนี่ยทางยูฟ่าก็แถลงการว่าจะไม่เลื่อนนะคะแต่คือก็เป็นเหมือนเพิ่มความปลอดภัยไปรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าข้ออ้างที่บอกว่าปิดลังคาเพราะเอาเสียงดังเนี่ยจะหลบ เทเลลิสหรือเปล่าโอ้ไม่น่านะไม่น่าจริงหรอจริงไม่น่าเพราะว่าบัดิเขาก็ให้เหตุผลไปเลยว่าเขาเขาจะปิดเพื่อให้เสียงมันกระหึมอ๋อเหรอเขาไม่ได้แบบพูดเรื่องความปลอดภัยเพราะปกติถ้าจะจริงๆถ้าพูดเรื่องความเหตุผลความปลอดภัยอย่างหน้าอย่างหน้าเขาเลยอะอย่างหน้าให้มากกว่าปิดเพื่อให้เสียงมันดังเลยแต่ใช่แต่สุดท้ายยูเอฟ่าก็ออกมาบอกแถลงการ์นะคะว่าไม่ใครเป็นแฟนทีมไหนแล้วอยากไปดูนัดชิงตอนนี้เขาเปิดแล้วนะคะเปิดเป็นเหมือนลอตเตอรี่อ่ะ อ๋อเห็นแล้วไปใส่ยูโรป้ามาแล้วอ๋อเหรอแต่ว่าอันนี้แบ่งในนี่เรียบร้อยแล้วนะเขาแบ่งแล้วใช่ไอตัวบอลตัวบอลนะคะก็ทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกเวมบลีนะแล้วก็ยูโรป้าดับลินแล้วเคลียร์ก่อนหลายคนตอนนี้กําลังหลงประเด็นทาไมไม่มีเอาเวโกแล้วหลายคนบอกได้เอาเวโกโอ้โหสามลูกเลยไม่มีไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ ตัวคืตัวมันเขาบอกเลยตัวคือไปวัดกันใหม่ตอนนี้เขาไม่มีกดประตูทีมเยอะแล้วเอคค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อยังส่งกันเข้ามาได้นะหลายคนบอกมัดดิดจะมาแน่แน่ทาไมไม่มองซิตี้เลยหรอจกแล้วเอาเบโกไปแล้วทำไมไม่มองซิตี้เลยหรอเห็นมีแต่มัดดิดมันแต่ยอมรับจริงมัดดิดถ้วยนี้เขาเขาของแท่เนาะของแท้เชลซีติเก่งอ่ะเขารู้เตะตัวเองมากมใช่ใช่เก่งมากๆ นะะคแล้วก็อย่างเกมนี้เขาก็มองว่าเจอกับซิตี้เสมอในนัดแรกก็ไม่ได้น่าเกียดก็โอเคเขาคิดว่าใครโอ้โหคู่สองผมเดายากคู่แรกผมให้บาเยิร์นคู่แรกให้บาเยิร์นเนาะผมให้บาเยิร์นเข้าโอ้โหดูเมื่อวานนี้ดูเมื่อวานนี้โอ้บาเยิร์นมิวนิคนี่เหมือนรอเกมแชมเปี้ยนลีกอ่ะเพราะในบุนเดสลีก้าเนี่ยเขาเขา เขาสั <differences S 2> ่งตายไปแล้วไงเขาไปแล้วเขาเทแล้วแนนน่อแล้วเหมือนแรงเยอะกว่าอาร์เซนอลอีกเพราะว่าในลีกมันเล่นกันไม่ถึงไม่ไม่กี่เก์เองพอมาใส่เนี่ยโอ้โหบอลยังดูดีมากเลย